การเมืองเนี่ยมันจะกลายมาเป็นอุปสรรคหรือเป็นตัวถ่วงหรือเปล่าอันนี้นี่น่าสนใจมากวันนี้การ์ตูนแนวหน้าการเมืองคือการ์ตูนพจน์นะคะเริ่มกันที่การ์ตูนพจน์กันก่อนนะคะคือเป็นการ์ตูนช่องเดียวจบค่ะในรูปนี้เนี่ยมีตัวละครอยู่ตัวนึงที่เป็นตัวละครหลักนะคะหน้าเหลี่ยมแล้วสังเกตเสื้อเป็นเสื้อลายขวางเหมือนกับนักโทษหรือเปล่านะคะแล้วฟันของนักโทษคนนี้เนี่ยมันแหลมมากอ้าปากปากกว้างมากในปากเนี่ยกำลังจะคาบอะไรท่านผู้ชมดูนะคะคือเป็นหีบที่ล็อกอยู่ข้างหีบเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าเลือกตั้ง2566การ์ตูนพจน์เขาแซวว่าทรงอย่างแบดแต่คิดจะแดกคนเดียวคือทรงอย่างแบดก็เป็นเพลงประจำชาติของวัยรุ่นฟันน้ำนมอ่ะนะคะคุณมิวร้องได้ไหมทรงอย่างแบดแซดอย่างบอยประมาณนี้นี่แสดงว่าวัยรุ่นเหมือนกันค่ะวัยรุ่นฟันน้ำนมนะคะแต่ดูฟันของไอ้อิตานี่นะไม่ใช่ฟันน้ำนมนะนี่มันฟันอสุรกายชัดๆนะใส่เครื่องแบบนักโทษด้วยอันนี้แนวหน้าการ์ตูนค่ะส่วนกูว่าแล้วบัญชาคามินนะคะเป็นการ์ตูนช่องเดียวเหมือนกันค่ะในภาพนี้เนี่ยมีทั้งคนแล้วก็หมารับใช้นะคะท่านผู้ชมดูซ้ายสุดค่ะหมาตัวหนึ่งมันกำลังเห่าใส่อะไรคะเห่าใส่ไมโครโฟนของนักข่าวค่ะข้อความที่มันเห่าเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาคนนะจะจับใจความได้ว่าเราไม่จับมือกับพวกไหนเราจะไล่ตั้งพรรครัฐบาลอย่างเดียวตั้งรัฐบาลพรรคเดียวหมามันเห่าแบบนี้แต่เจ้าของค่ะเจ้าของเนี่ยจับมือไปแล้วดูหน้าของเจ้าของนะหน้าเหลี่ยมๆใส่เสื้อสีแดงใส่สูทไปจับมือกับบรรดาแก๊งลุงๆทั้งหลายหน้าตาก็คุ้นๆเย็ดกันอย่างดีนะคะการ์ตูนกูว่าแล้วคุณบัญชาคามินเขาแซวว่าหมาเห่าเจ้าของจับมือไปโอ้โหคือหมาเนี่ยเห่าว่าจะไม่จับมือกับคอกไหนเราจะแลนสไลด์ตั้งรัฐบาลพรรคเดียวค่ะนั่นคือเรื่องของหมาแต่เจ้าของหมาเนี่ยจับมือแล้วชายหน้าเหลี่ยมจับมือแล้วค่ะนะโอ้ดูหมานี่น้ำลายน่ากลัวมากนะฉีดยายังไม่รู้กูว่าแล้วบัญชาคามิน ASTV ผู้จัดการออนไลน์ค่ะมาต่อกันที่การ์ตูนเรื่องยาววันจันทร์คุณบัญชาคามินเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องยาวนิดนึงแล้วก็มันอาจจะแทงใจใครบางคนเริ่มกันที่ช่องแรกค่ะขณะที่ท่านผู้ว่าออกทำหน้าที่จะเช้าตรู่แล้วก็จะมีคนคอยไลฟ์วิ่งตามด้วยนะคะท่านผู้ว่าก็วิ่งไปจ็อกสวยๆครับจ็อกสวยๆครับวิ่งผ่านป้ายหาเสียงไงผู้ว่าเริ่มมีติดป้ายหาเสียงแล้วตอนนี้วิ่งผ่านป้ายปุ๊บไปเจอป้ายหนึ่งผู้ว่าหยุดแล้วบอกป้ายอันนั้นปล่อยมันมาติดได้ยังไงไอ้คนที่วิ่งตามก็บอกว่าเอ้าเขาติดกันทั่วทำไมท่านไม่ชอบอันนี้ล่ะมาดูซิว่าในป้ายที่ท่านผู้ว่าคนนี้ไม่ชอบเนี่ยมันคืออะไรนี่ค่ะสโลแกนเนี่ยมันจี้ใจผมมันเป็นป้ายของภูมิใจไทยและสโลแกนของเขาคือพูดจริงแล้วก็ทำจริงก่อนเขาพูดแล้วทำใช่ไหมภูมิใจไทยป้ายอันนั้นไม่ชอบมันจี้ใจอ่ะมันจี้ใจก็ทำสิทั้งนั้นน่ะไปปลดป้ายเขาทำไมทำสิทำงานนะหรือจะเอาเสื้อตัวนี้เดี๋ยวผมจะสั่งทำแล้วนะอะไรฮะเดี๋ยวเมตตาดีดีเอาไปโชว์นะถ้าทำไม่ได้ก็อย่าอาสามาเป็นผู้ว่าฟอนเหมือนอันนี้ประโยคที่คุณชัดชาติเคยพูดไว้ตอนหาเสียงเป็นผู้สมัครผู้ว่าเลยนะค่ะถ้าทำไม่ได้ก็อย่าอาสามาเป็นผู้ว่าใครสนใจสั่งซื้อสั่งจองได้ก็เห็นแต่ทำงานเอาไหมทำไหมเดี๋ยวผมจะใส่อ่านข่าวเลยอ่ะถ้าทำไม่ได้เอาได้จริงจังนะคือกรุงเทพเละเทะเลยอ่ะแล้วที่หาเสียงไว้แต่ละเรื่องนะเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มค่ะเอาแต่มาดูหน้าหนึ่งการเมืองแนวหน้าครับหน้าหนึ่งนี่ขีดเส้นใต้ครบเลยนะพัดหัวใหญ่นะสำนักพระราชวังออกแถลงการฉบับที่3เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาพระอาการโดยรวมยังไม่ทรงรู้พระองค์นะแต่ว่าประเด็นการเมืองอื่นๆนะด้านล่างเนี่ยโอ้โหมีหลากรสเลยแฉอดีตรองนายกยุคยิ่งลักษณ์เล่นชู้เมียชาวบ้านอักษรย่อยอยักษ์ทนายตั้มเปิดชื่อ9มกราคมวันนี้ไงนะโอ้โหนี่มาแย่งซีนการเปิดตัวนายกพลเอกประยุทธ์เลยนะเนี่ย DSI สั่งกองสลากพลัสชี้แจงเงินที่ได้มาทุกเส้นทางปัดล็อกเป้าทำตรงไปตรงมานะนี่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แนวหน้านะฮะทีนี้พูดถึงเรื่องการเปิดตัวนะวันนี้รวมไทยสร้างชาติเปิดตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใน TikTok ลุงตู่ฮะ
นี่ยนี่อันนี้หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับอื่นๆนะเป็นข่าวที่จับตาใหญ่สุดเลยวันนี้นะดูว่าจัดเต็มให้ตู่ขนสสโชว์ตัวบิ๊กตู่ไฮไลท์เซอร์ไพรส์ด้วยนะจับตาบารมีประยุทธ์สสแห่ตามนะใน TikTok ทางถนนก็ดีนะครับดุดันไม่เกรงใจใครไม่ว่าลุงตู่จะอยู่ภาคไหนผมตามไปเรื่องลุงตู่ดูดูดันไม่เกรงใจใครดูดันไม่เกรงใจใครไปอยู่ภาคไหนจะตามไปเลือกนะอันนี้คือกองเชียร์อันนี้ใน TikTok ของลุงตู่ตูนนะแต่ที่นี่ด้านหลังเนี่ยวันนี้บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไม่รู้จุดจุดจุดที่ลุงตู่ต้องเดินไปแล้วก็มีภาพสองลุงนะก็คือลุงสุชาติกับลุงชัดเต่าปูนนะวันนี้เปลวสีเงินเนี่ยเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงแถลงการสำนักพระราชวังนะก็เช่นเดียวกันกับหัวจิตหัวใจของประสบกรณิกรชาวไทยที่ต่างร่วมกันถวายพระพรแล้วก็น้อมจิตอธิษฐานนะขอให้พระองค์เนี่ยทรงหายโดยเร็วแล้วคุณเปลวสีเงินเนี่ยวันนี้เปิดเผยนะว่าปวารณาตัวพระองค์พาทรงหายจากอาการประชวรเมื่อไหร่จะไปบวชถวายที่พุทธคยา7วันนะพร้อมเจฟองสนานจามอนจันนะวันนี้เปิดเผยนะแล้วก็ได้กล่าวถึงแถลงการฉบับนี้ด้วยนะครับนี่ฮะส่วนประเด็นการเมืองฮะเปลวสีเงินเนี่ยสะบัดปากกาทิ้งท้ายเอาไว้นะเท่าที่ผมอ่านตามข่าวต่างๆที่เขารายงานตรงกันวันนี้นายกประยุทธ์จะไปเปิดตัวเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเป็นหัวหน้าพรรคที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะภายใต้ชื่องานรวมใจรวมไทยสร้างชาติจะมีสสจากพรรคอื่นๆมาร่วมสมัครเข้าพรรครวมไทยสร้างชาติกับนายกด้วยหลายสิบคนที่แน่ๆและแน่มานานแล้วรัฐมนตรีแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นลาออกจากพลังประชารัฐมาอยู่กับลุงตู่ด้วยคือก่อนหน้านี้คุณสุชาติเนี่ยลาออกนะจากการเป็นสสแล้วค่ะนะฮะแล้วก็มีรายงานว่าจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐมาที่พรรครวมไทยสร้างชาตินี้ด้วยวันนี้นะเปลวสีเงินบอกว่าคนใจถึงใจรักจริงใจต่อกันในวงการเมืองโดยไม่ยึดเรื่องผลประโยชน์ในทางการเมืองสมประโยชน์เป็นที่ตั้งมีเยอะแต่หายากมีเยอะนะแต่หายากที่มองเห็นหาเจอก็คุณชัดชัดเตาปูนชัดชวาลคงอุดมท่านหนึ่งและรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นอีกท่านหนึ่งคนเหล่านั้นโดยเฉพาะคุณสุชาติตอนนี้นอนฟูกสบายอยู่แล้วแต่ยอมทิ้งฟูกเสี่ยงไปนอนฟากกับลุงตู่อาจจะต้องกินเกลือแทนวาคิวและทั้งไม่ใช่สายเลือดแห่งรุ่นทหารกับเขาคนอย่างนี้นานปีจะมีสักคนลุงตู่อย่าปล่อยให้คุณสุชาติต้องอยู่รวมไทยสร้างชาติแบบคนแปลกหน้าและต้องอึดอัดขัดข้องใจในวัฒนธรรมต่างพรรคต่างพวกเชียวนะเพราะแต่ละคนมีบุคลิกของตัวเองคุณพีรพันธ์นั่นบุคลิกหนึ่งที่จะมากับลุงตู่อีกหลายคนก็มีอีกบุคลิกหนึ่งแต่เมื่อจะมาอยู่รวมเป็นรวมไทยสร้างชาติจุดแรกต้องรวมใจรวมใจแต่ละคนที่มาอยู่ร่วมกันให้ได้ก่อนจึงจะรวมไทยไปสร้างชาติได้สำเร็จประสบการณ์เรื่องก๊กแก๊งที่เจ็บปวดและปวดหัวจากพลังประชารัฐเมื่อมาเป็นธงรวมไทยสร้างชาติลุงตู่คงต้องประสบการณ์คงต้องใช้ประสบการณ์นั้นเป็นบทเรียนเพื่อไม่ให้ซ้ำสองในรวมไทยสร้างชาติอนาคตไม่มีใครรู้ถึงไม่รู้แต่ก็ต้องเดินไปไม่รู้อนาคตไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าไม่รู้ปัจจุบันนี่แหละปัญหาในปัญหานี่คือบทความเปลวสีเงินวันนี้ไม่รู้จุดจุดจุดที่ลุงตู่ต้องเดินไปไม่รู้อนาคตนะไม่เป็นปัญหานะ
ถึงไม่รู้มันก็ต้องเดินไปแต่ถ้าไม่รู้ปัจจุบันนี่แหละปัญหาในปัญหาในระหว่างบรรทัดที่เปลวสีเงินเตือนเนี่ยความหมายคืออะไรนะเอาต่อไปนี้เป็นความเห็นเพิ่มนะฮะก่อนหน้านี้ในพลังประชารัฐมีปัญหาอย่างไรลุงตู่ทราบอยู่แล้วค่ะเพราะพลังประชารัฐเนี่ยตั้งมานะก็ชื่อก็เป็นไปตามโครงการของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั่นแหละตั้งแต่แรกหลังจากนั้นมีปัญหาคงจำกันได้กลุ่มคุณสมคิดนะสี่กุมารสามมิตรนะซัดกันนะหลังจากนั้นจึงมีลุงป้อมเข้าไปในพลังประชารัฐเป็นประธานยุทธศาสตร์แล้วหลังจากนั้นก็มีการแก้ปัญหาสะสางปัญหานะกลุ่มสี่กุมารแยกออกไปปัจจุบันนี้กลายเป็นอีกพรรคหนึ่งลุงป้อมเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคแล้วตอนนี้นะแล้วลุงตู่ซึ่งเคยอยู่ในบัญชีนายกของพรรคแล้วเกิดอะไรขึ้นนะช่วงก่อนหน้านั้นรัฐมนตรีในรัฐบาลลุงตู่เองที่มาจากพลังประชารัฐเลขาธิการพรรคร้อยเอกธรรมนัสคุณนฤมลนะมีประเด็นที่ทำให้ลุงตู่สุดท้ายนี่ปลดออกจากตำแหน่งแต่หลังจากนั้นก็กลับเข้าไปอยู่ในพรรคนะก็กลายมาเป็นประเด็นว่าอ้าวแล้วพรรคนี้จะเป็นพรรครัฐบาลยังไงนะแล้วนายกจะยังอยู่ในพรรคนี้ยังไงนะในบัญชีนายกพรรคนี้ยังไงมันจะมีปัญหาอะไรตามมานะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในพลังประชารัฐก็ไม่สามารถสอดประสานกับทิศทางแนวทางของพลเอกประยุทธ์ได้จนในที่สุดนะแม้ว่าจะมีการขับกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสออกไปแล้วปัจจุบันก็กลับเข้ามาแล้วนะแล้วก็ตัวร้อยเอกธรรมนัสเองนะก็แสดงท่าทีชัดเจนว่าทำงานให้กับลุงป้อมอยู่ใช่สุดท้ายพลเอกประยุทธ์ก็รับประกาศเจตจำนงรับเป็นนายกในบัญชีของพรรครวมไทยสร้างชาตินั่นคือที่มาที่ไปว่าอนาคตว่าจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าจะมีอุปสรรคอะไรบ้างไม่รู้หรอกแต่ปัจจุบันคือการจัดวางพรรคการสร้างพรรคให้เป็นระบบการผสานน้ำจิตน้ำใจของคนให้เป็นเนื้ออันหนึ่งอันเดียวกันจะได้ไม่มีปัญหาแบบพลังประชารัฐอันเนี้ยที่น่าสนใจนะอันนี้อ่านระหว่างบรรทัดที่คุณเปลวสีเงินเขียนนะฮะค่ะทีนี้ตัวคุณสุชาติชมกลิ่นที่คุณเปลวสีเงินกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้คือลาออกจากส.ส.แล้ว มีผลตั้งแต่6มกราคมใช่หนังสือลาออกเขียนตั้งแต่29ธันวาคมนะแล้วเช้าวันนี้มีรายงานว่าจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนี่คือหนังสือลาออกจากการเป็นส.ส.นะฮะค่ะเนี่ยลาออกจากการเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรมีผล6มกราคมแต่คุณสุชาติเนี่ยยังเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐอยู่และยังเป็นรัฐมนตรีอยู่เพราะรัฐมนตรีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.ไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรคการเมืองนะแต่เช้านี้ตามรายงานคือจะลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเพื่อไปเปิดตัวกับพรรครวมไทยสร้างชาติถ้าทำแบบนั้นจริงนะความเห็นนะฮะคือ1อันนี้ก็ต้องชื่นชมว่าทำให้เกิดความชัดเจนแบบแมนๆค่ะนะไปก็ให้เกียรติกับพรรคเดิมแนวทางไม่ตรงกันก็แยกออกมาแต่ประเด็นที่ตามมาทีนี้อ้าวแล้วพลังประชารัฐจะทำยังไงทีนี้เพราะคุณสุชาติยังเป็นรัฐมนตรีอยู่พลังประชารัฐจะอ้างว่าเป็นโควต้าพลังประชารัฐหรือเปล่าอ๋อสำหรับเก้าอี้รัฐมนตรีมันจะมีประเด็นการเมืองที่ไปกดดันนายกต่อไหมหรือคุยกันเรียบร้อยแล้วใกล้หมดสมัยแล้วไม่มีปัญหาหรอกนะหรือไม่ถ้าไม่ก็จะมีปมขัดแย้งทางการเมืองกันอีกนะอันนี้น่าจับตามองนะส่วนบทบาทของคุณสุชาติชมกลิ่นในรทสช.นะมีรายงานว่าก็จะเป็นแม่ทัพคุมพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคกลางชลบุรีฉะเชิงเทราเพชรบุรีนะในส่วนพื้นที่เหล่านี้เนี่ยวางว่าที่ผู้สมัครครบหมดแล้วอันนี้รายงานล่าสุดนะฮะค่ะส่วนวันนี้นะการเปิดตัวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารวมใจรวมไทยสร้างชาติจะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ไฮไลท์ก็อยู่ที่นายกจะพูดถึงภารกิจพันธกิจมิชชั่นทิศทางก้าวต่อไปเพื่อคนไทยทั้งชาติแล้วจะเปิดตัวทีมสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติที่เป็นคนรุ่นใหม่และคนรุ่นใหญ่นะ2เจน
นะจับมือกันทำมิชชั่นของประเทศชาติให้สำเร็จโดยพลเอกประยุทธ์เป็นผู้นำเบื้องต้นสสและอดีตสสที่จะมาร่วมงานเฉพาะวันนี้นะจะมีมาจำนวนมากค่ะยกตัวอย่างมาจากพลังประชารัฐนี่ก็หลายชื่อนะอ่ะอย่างเช่นคุณสายันยุติธรรมอันนี้ออกตัวล้อฟรีอยู่แล้วสสนครศรีธรรมราชคุณสาตราศรีปานนะคะคุณพยมพรหมเพชรสสสงขลานะคะร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดีคุณวัชระยาวอฮัสซันคุณอดิสันอาลีฮิสอ้อนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นสสชลบุรีคุณรณเทพอนุวัฒน์พันตำรวจโทธนพัฒน์กิติวงศาคุณสมพงษ์โสพลสสระยองนะคะคุณชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์อันนี้บ้านใหญ่ฉะเชิงเทราคุณกุลวดีนพอมรบดีคุณไพรินทร์เทียนสุวรรณคุณสมบัติอำนาคะคุณสาธิตอุ๋ยตระกูลนะคะคุณประสิทธิ์มหัมมัดคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันคุณธนกรวังบุญคงชนะอันนี้ต้องมาอยู่แล้วนะคะดร.แดกคุณอนุมัติสุสารอนะคะจากปัตตานีพรรคประชาชาติและคุณสุพลจุลไสยสสชุมพรพรรครวมพลังอันนี้ในส่วนของพรรครวมพลังแล้วก็ยังมีประชาธิปัตย์ด้วยประชาธิปัตย์ก็อย่างเช่นพันโทสินทบแก้วพิจิตรคุณรังสีมารอดรัศมีอันนี้คงไม่ต้องทำโพลแล้วมั้งคะคุณรังสีมาเห็นบอกว่าจะมาด้วยคุณวชิราภรณ์กาญจนะนะคะคุณพิมพ์ภัทราวิชัยกุลสสปุ้ยคุณสิริวรรณปราศจากศัตรูคุณสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลนะคะคุณเจือราชสีสสบัญชีรายชื่อแล้วก็จะมีคุณชัดเตาปูนนะคะคุณชัดเตาปูนก็จะมาเปิดตัวด้วยในวันนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะแม้ว่าไม่ได้มีชื่อเสียงระดับชาติแต่งานนี้จะมีอดีตนักการเมืองคนดังรุ่นเก่าและกลุ่มการเมืองท้องถิ่นนายกอบจนายกอบตเข้าร่วมอีกจำนวนมากค่ะนี่แหละฮะจุดวัดทางการเมืองในแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นจับตาดูวันนี้นะตอนนี้สถานที่พร้อมแล้วเพราะเมื่อวานนี้คุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคไปตรวจเก็บเนียบเองเลยนะการจัดเตรียมเก้าอี้นะเตรียมให้กับแขกอันนี้คุณนพดลพรหมภาสิทธิ์ที่ไปด้วยเมื่อวานนี้นะฮะนะเนี่ยอันนี้บรรยากาศนะฮะในศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคุณพีรพันธ์เนี่ยไปลงรายละเอียดเองเลยนะตรวจพื้นที่ความเรียบร้อยการจัดเก้าอี้นะเช็คระบบไฟแสงสีเสียงเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยคือหัวหน้าพรรคนะฮะนะไปตรวจตราสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำที่จอดรถนะระบบความปลอดภัยต้องให้เกียรติพี่น้องประชาชนนะเมื่อสักครู่นี้คุณพีรพันธ์เนี่ยบอกว่าไปตรวจดูรายละเอียดทั้งหมดด้วยตัวเองนะฮะนี่บรรยากาศฮะแล้วจะมีทั้ง FC พลเอกประยุทธ์มีทั้งแฟนคลับคุณพีรพันธ์แฟนคลับเสี่ยเฮงสุชาติชมกลิ่นแรมโบ้อีสานนะฮะทั้งหมดจะไปเปิดร่วมกันในวันนี้ฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะส่วนเมื่อวานนี้คุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกได้มีการเปิดเผยภาพนี้นะเอาบุญมาฝากครับท่านเจ้าอาวาสวัดเล่งเนื่อยี่ได้ทำพิธีไหว้พระขอพรให้ท่านนายกกับผมด้วยครับนี่เจ้าตัวนี้เปิดเผยฮะท่านเจ้าอาวาสวัดเล่งเนื่อยี่ทำพิธีไหว้พระขอพรให้นายกด้วยอันนี้จากการเปิดเผยของคุณธนกรวังบุญคงชนะซึ่งก็จะไปร่วมเปิดตัวด้วยวันนี้แน่นอนค่ะนะ